สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยชุดใหม่ค่ะ นายวิทัศน์เตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้กล่าวว่าตามพรบรส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพศ .2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ .2560 กำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ซึ่งที่ผ่านมากรมดอยอหรือกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการคัดเลือกให้มีสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับตำบลเทศบาลทั่วประเทศครบถ้วนแล้ว878อยเำเภอเขต50แห่งและจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งได้ตัวแทนเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่มาเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนรวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆร่วมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ สำหรับการคัดเลือกประธานและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยรวม26คนซึ่งมีนายสุทธ,ธิจันทระวงศ์รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนายเกื้อแก้วเกตเป็นประธานการเลือกตั้งซึ่งจะให้สมาชิกลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลการเลือกตั้งได้แก่ นายปุณณพัฒอรุณิตรกูลและหลังจากการคัดเลือกเสร็จสิ้นเพื่อให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพสภาวะเป็นผู้นำหลักการเขียนแผนโครงการ ก็ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นหลักสูตรแกนกลางให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถและเป็นไปตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใช้กระบวนการกลุ่มและฐานการเรียนรู้อาทิ นวัตกรรมทางสังคมและบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติการพัฒนาชุมชนและการศึกษาชุมชนท้องถิ่นศาสตร์และศิลป์ของการดำเนินโครงการทางสังคมอย่างสร้างสารรค์การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานจิตอาสาค่ะ นอกจากนี้นะคะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแพร่ด้านวิชาการการศึกษาสุขภาพกีฬาอาชีพและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนเพื่อประสานการเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆค่ะ